และก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยครับโอ้โห7ถ้วยเลยคนวันพุธในช่วงนี้7ถ้วยเนี่ยมันชิลๆสบายๆมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรต่างๆเข้ามาตลอดความใฝ่ฝันความคิดความจินตนาการอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่นะครับแต่ยังไง7ถ้วยเนี่ยมันก็แปลความหมายถึงความสร้างสรรค์ความคิดนะครับใบที่2ครับ1ไม้เท้าได้งานแน่นอนครับปกี้นะครับดวงของคนวันพุธด้วยพอดีไพ่1ไม้เท้าใครที่รองานอะไรอยู่รวมถึงการอยากจะทำงานประจำการติดต่อการพูดคุยคนที่ได้7ถ้วยกับ1ไม้เท้าจะเลือกทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักหรือชื่นชอบหรือได้งานในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าตัวเองชื่นชอบใครกำลังนะครับจะโยกย้ายจะเปลี่ยนแปลงผมบอกได้เลยว่าจะสมหวังจะย้ายไปที่ได้ที่ตามที่คุณต้องการนะครับใบที่3คิงดาบหนักแน่นทรหดนักสู้อดทนจิตวิทยาสูงพวกคิงดาบเนี่ยคนวันพุธในช่วงนี้จะปกป้องคนที่ด้อยกว่าและพยายามที่จะสร้างร่วมกันสร้างโปรเจกต์สิ่งต่างให้เป็นจริงนะครับใบที่4ครับ5เหรียญใช้เงินเยอะมากช่วงนี้มีแต่เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่อให้คนวันพุธอยู่ที่บ้านก็มักจะมีเรื่องเสียเงินใบบินใบเสร็จหรือว่ารายจ่ายในช่วงนี้เต็มกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นต้องไปเคลียร์ตามแบงก์ตามธนาคารหรือว่าเจ้าหนี้นะครับใบที่5ครับ5ถ้วยช่วงนี้จึงแปลความหมายถึงความวิตกความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงด้านความรักในช่วงนี้คิงดาบกับ5ถ้วยอย่าเอาแต่ใจตัวเองนักมันจะทำให้เกิดปัญหาคำพูดคำเจรจาเสียดสีกันเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจใครคนที่เกิดวันพุธนะกำลังพูดไม่ดีกับคนรักหรือว่าคนรักไม่พูดไม่ดีกับตัวเองอย่าเก็บมาคิดปล่อยวางไปหรือว่ารู้จักขอโทษจะทำให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายไปได้สุขภาพในช่วงนี้นะครับต้องระวังสักนิดหนึ่งพวก5ถ้วยเนี่ยเกี่ยวข้องกับลำไส้ท้องผูกท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือใครที่มีเรื่องของความดันวิงเวียนศีรษะในช่วงนี้นะครับต้องพักผ่อนให้มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยว